ครับเรารวบรวมความคิดเห็นนะครับแล้วก็ความเจ็บปวดความรวดร้าวของพี่น้องชาวประมงตั้งแต่ทหารเข้ามาบริหารตั้งแต่ทหารไปรับใบสั่งมาจากยุโรปนะครับเอากฎหมายที่รุนแรงอย่าง IUU นะครับมาทำให้ท่านต้องสรุปไปง่ายๆก็คือมีปีโป้มี BMS มีแรงงานต่างด้าวนะครับมีโทษที่ไม่ได้สัดส่วนนะครับไม่ได้แจ้งปีโป้วันแรกก็ล้มละลายกันเลยนะครับทำให้มีสามไมล์ทะเลให้ทะเลาะกันนะครับมีทั้งประมงพื้นบ้านมีทั้งประมงพาณิชย์ต้องมาทะเลาะกันในเขตทำมาหากินกันแล้วยังมาเจอกับปัญหาโควิดอีกใช่ไหมครับมีปัญหาโควิดในช่วงที่อย่างสมุทรสาครนี่ก็เป็นช่วงที่ตลาดต้องปิดไปในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าผมมาในวันนี้เนี่ยมาเฉลิมฉลองกับทุกท่านนะครับมาเฉลิมฉลองกับทุกท่านมากกว่าที่จะมาพูดแต่ในเรื่องของปัญหาที่ผ่านมาในช่วง8ปีนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านนายกมงคลพาพี่น้องชาวประมงไปที่รัฐสภานะครับดูการลงมติรับกฎหมายใหม่ที่เป็นพรบประมงนะครับไม่ใช่กฎหมายจากทหารอีกต่อไปละแต่เป็นกฎหมายที่มาจากผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากพวกท่านทุกคนไม่ว่าจะท่านไหนก็แล้วแต่ซึ่งกฎหมายแน่นอนมันต้องมีความยืดหยุ่นกว่าและฟังพี่น้องประชาชนมากกว่ายืดตัวพี่น้องประชาชนมากกว่านะครับแล้วเราใช้เวลาถึง8ปีกว่าที่จะมีรัฐสภาก็ดีกว่าที่จะมีการเลือกตั้งก็ดีกว่าที่เราจะได้ผ่านกฎหมายฉบับก็เป็นคนอย่างพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องชาวประมงทุกคนเป็นคนอย่างท่านนายกมงคลนะครับคนอย่างท่านอดีตนายกนะครับคนอย่างท่านประธานที่พาพี่น้องประชาชนไปถล่มสภาไปนั่งอยู่ข้างบนสภานั่งอยู่บนหัวสสทุกคนเลยปกตินี่สภาล่มตลอดแล้วพี่น้องครับยังไม่ทันได้ประชุมอะไรเลย11โมงสสโดดงานกันหมดแล้วไม่มาประชุมโดดปุ๊บไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเมืองกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจประชุมอะไรไม่ได้สักอย่างครับเพราะว่ามันล่มตลอดมีกฎหมายประมงเป็นกฎหมายแรกเลยครับในรอบน่าจะปีนี้เลยนะครับที่ผ่านรัฐสภาได้ขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านนายกมงคลครับพร้อมวันรับจับปลาทูทุกเครื่องมือครับทีนี้มาถึงตอนนี้เก่งหมดจากเศรษฐีเขาเก่งนะบทหารเก่งจากเศรษฐีเป็นยาจบของเราก็หวังนะที่เมื่อกี้ขับรถมากับยวิชาญคุยมาในรถตลอดหวังว่าถ้าเราได้เปลี่ยนรัฐบาลชาวประมงมันน่าจะต้องดีขึ้นแต่ถ้ารัฐบาลนี้ยังกลับมาเหมือนเดิมไม่มีโอกาสแล้วเราพูดตรงๆผมว่าอาทิตย์ที่แล้วมันก็แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยเนาะปกติเนี่ยสภาล่มทุกวันเลยสสไม่มีกำลังใจที่จะมาทำงานแล้วเขาก็ไม่มีแรงกดดันที่จะทำงานแต่ก็เป็นเพราะว่าพี่น้องชาวประมงที่มีความเป็นพลเมืองสูงมีความเป็นประชาธิปไตยสูงแล้วก็มาที่ยกกำลังกันมาที่สภาแค่ทำให้สภาไม่ล่มนี่ก็ถือว่าพี่น้องชาวประมงนี่เป็นอาชีพที่สุดยอดแล้วในเรื่องของคือจังหวะใกล้ๆมาช่วยออกไปข้างนอกนะรถเยอะซึ่งเป็นแหล่งที่เขาจับพ่อแม่พันธุ์มาบอกปลาจับปลาเล็กบอกว่าในปลาเล็ก1ตัวในปลาทู1ตัวมันมีขาย 200,000 ตัวไอ้จับปลาเล็กเท่าไหร่มันก็หมดแต่มันจับพ่อแม่พันธุ์คือเขาจับพ่อแม่พันธุ์จนหมดเราก็แสงไฟอดีตประธานหอการค้าประจำในส่วนของนี่คือนายกในส่วนของสำหรับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะไปคุยปัญหาเรื่องยาเสพติดที่เชียงรายไม่ว่าจะไปคุยเรื่องเหมืองที่อีสานไม่ว่าจะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเหล้าที่แก้ไม่ว่าจะไปเรื่องข้าวมันกลับมาอยู่ที่คำตอบเดียวกันในการแก้ปัญหาครับมันคือการใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและปิดสวิตช์สามปอนี้ให้ได้ขึ้นมาดูแลนะครับ
เราก็เป็นภาคีกับเขาแต่เราไม่เคยใช้ประโยชน์เราเป็นสมาชิก